ันยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการประกวดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show สัปดาห์วิชาการครั้งที่17และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนท่าบอสวัสดีค่ะทาวาค่ะสวัสดีค่ะวิวค่ะสวัสดีค่ะมะเหมียวค่ะทุกคนค่ะช่วงนี้แพรวากำลังติดแอปพลิเคชันTikTokมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำคอนเทนต์อยู่เลยเป็นไฮไมโอนี้จะเสกให้พี่มารักกันเนาะจะทำให้ในเมื่อสักครู่นะคะที่แพรวาได้เล่นพรมจัสมินของวิวซึ่งพรมจัสมินของวิวนะคะก็ไม่ใช่พรมที่วิเศษมาจากไหนค่ะมันทำมาจากลูกโป่งค่ะและลูกโป่งนะคะที่สามารถรับน้ำหนักแพรวาได้นะคะก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักนะคะกระจายไปตามกระดานแล้วก็ประกอบด้วยกับแรงดันในลูกโป่งนะคะก็ทำให้ลูกโป่งไม่แตกนั่นเองค่ะและเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าหลักการการกระจายแรงและความดันอันนี้นะคะสามารถเอาไปโชว์มายากลเตียงตะปูได้ค่ะพวกโยคีหรือว่าพระฮินดูนะคะที่ชอบโชว์ปาฏิหาริย์ให้กับผู้คนนะคะได้ดูก็คือเขาใช้หลักการนี้นะคะในการมาทักสร้างเป็นเตียงตะปูค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังไปประยุกต์ใช้นะคะในด้านฟิสิกส์สาขากลศาสตร์อีกด้วยค่ะอ๋อมันเหมือนเป็นความเชื่อทางศาสนาใช่ไหมคะวิวถูกต้องแล้วค่ะมะเหมียวทุกๆความเชื่อนะคะก็จะสามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะแต่ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าเมื่อกี้นี้มะเหมียวจุดไฟบนมือแต่ทำไมมะเหมียวถึงไม่ร้อนเลยนั่นสิคะมะเหมียวไม่ร้อนมือเลยหรอคะไม่ร้อนค่ะนั่นก็เพราะว่ามือของเรามีน้ำเคลือบอยู่ไฟจะไปอุ่นน้ำอีกทั้งแก๊สร้อนก็จะลอยขึ้นออกจากมือของเรามือของเราก็เลยไม่ร้อนยังไงล่ะคะทุกคนอ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าหลักการที่กระดาษทนไฟก็ใช้หลักการเดียวกันกับของมะเหมียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวิวซึ่งของแพรวานะคะจะมีไฟมีน้ำมีเกลือนะคะหรือโซเดียมคลอไรด์นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะซึ่งไฟเนี่ยจะเผาไหม้แอลกอฮอล์นะคะแล้วน้ำเนี่ยเคลือบกระดาษอยู่ทำให้กระดาษเนี่ยไม่ไหม้ยังไงล่ะคะอย่างนี้นี่เองค่ะแพรวาและเรายังสามารถนำทฤษฎีในการทดลองนี้นะคะไปใช้ในการป้องกันตัวเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ได้อีกด้วยค่ะและเรานะคะก็มีสาระดีๆจะมาบอกค่ะคือเวลาที่เรานะคะเกิดเหตุไฟไหม้นะคะเราควรตั้งสติให้ดีโทรแจ้ง199นะคะใช้ผ้าคลุมน้ำนะคะคลุมตัวเราไว้นะคะเพื่อป้องกันการถูกไฟคลอกและการสำลักควันค่ะค่ะวิวนะคะก็ต้องขอขอบคุณสาระดีๆจากทั้งแพรวาแล้วก็มะเหมียวมากๆเลยนะคะพวกเราขอจบการแสดง Science Show เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ